ร้านกาแฟนะครับอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอยู่ในเชิงเขาทางสะดวกพี่นะครับเป็นร้านกาแฟแบบคือตอนแรกผมมาติดตั้งงานอันนี้1ปีแล้วผมมาเซอร์วิสงานจะแวะร้านนี้ตลอดนะครับเป็นทางผ่านนะครับมาดูกันนะมาดูนะฮะพี่ดูข้างหลังนี้ก่อนนะครับนี่ครับภูเขาวิวสวยมากเลยนะครับใครที่มาช่วงหน้าฝนหรือต้นหนาวเนี่ยเขียวขจีนะครับแล้วก็จะสวยตอนนี้ก็คือเข้าสู่หน้าแล้งแล้วแต่ผมก็ยังแวะประจำเดี๋ยวมาดูกันครับนะฮะเป็นร้านเล็กๆกาแฟอร่อยหอมนะครับกาแฟอร่อยเป็นร้านกาแฟสดนะครับก็เนี่ยครับทางลาดยางสะดวกเลยนะฮะชื่อร้านว่าเชิงเขาคอฟฟี่นะครับมีลานจอดรถเพียบพร้อมนะครับจอดรถได้หลายคันเลยข้างเขาดูทางเข้านะครับทางเข้านี่ครับเป็นร้านเล็กๆนะอยู่บนเชิงเขาเลยนะครับร้านตกแต่งได้แบบสวยมากนะครับเป็นร้านตกแต่งที่ชอบก็คือเราเดินไปเข้าร้านเนี่ยเดินทะลุไปก็จะเห็นวิวภูเขาเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตพี่เจ้าของร้านแล้วนะครับนี่ครับที่นั่งนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นๆหรือเช้าช่วงเย็นๆก็จะนั่งแถบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมมาทุกรอบก็จะแวะทุกรอบนะครับมีมุมถ่ายรูปด้วยนะฮะนี่ครับอำเภอเอราวัณนะอำเภอเอราวัณเชิงเขาคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวตามที่แบบแปะปักหมุดแปะลิงก์ให้ก็ได้ครับนะฮะดูทางนู้นนะครับมองเห็นปุ๊บสวยมากทำเลตรงนี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมันจะเขียวขจีเลยนะครับเขียวขจีมากนะฮะอันนี้เรามาแบบไปปลายหนาวแล้วเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับวันนี้เรากินอะไรบ้างนะฮะมีเมนูหลายเมนูเลยที่ผมชอบนะคือลาเต้ร้อนนะครับที่นี่กาแฟหอมมากๆนะฮะเมนูอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเด็กนักเรียนที่มากินนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะตามมาอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับตามมาครับ